สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดีใจมากค่ะดิฉันใหญ่อักษรพักเกตทองนะคะจากร้านเดอะภูเขาซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นดีไซเนอร์นะคะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้มีโอกาสนะคะมาร่วมงานกินพาแรงแยงฝั่งโขงของชาวเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะด้วยที่ว่าตัวเองเป็นคนที่อนุรักษ์ผ้าไทยน่าจะเป็นผู้หญิงไทยคนแรกๆนะคะที่ชอบใส่ผ้าสิ้นการที่เราจะเป็นนักอนุรักษ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความชอบเป็นการส่วนตัวโดยปกติแล้วนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบนุ่งสิ้นโดยเป็นปกติไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศไทยนะคะตอนนี้มีความรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคนไทยนะคะเริ่มที่จะอนุรักษ์ในสิ่งต่างๆการจัดงานครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกดีใจมากเพราะว่าได้มีส่วนร่วมในการทำแฟชั่นโชว์ของผ้าไทยโดยเฉพาะอำเภอเขมราชนะคะและจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีผ้ากาบบัวแล้วก็ผ้าย้อมคลามซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันมากเรามีความรู้สึกว่าการที่เรานำผ้าต่างๆเหล่านี้มาออกแบบดีไซน์ให้ทันสมัยขึ้นมีความรู้สึกนะคะเวลาเข้ามาอยู่ที่เขมราชแล้วเนี่ยเห็นบรรยากาศและเสื้อผ้าที่ดีไซน์ออกมามันคอนทราสต์กันค่อนข้างสูงโดยส่วนตัวแล้วนะคะดิฉันเป็นคนที่ชอบนุ่งผ้าไทยด้วยจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเองเป็นคนไทยอย่างเดียวนะคะเป็นความชอบส่วนตัวมันเลยเป็นที่มาของการทำแบรนด์เดอะภูเขาซึ่งค่อนข้างที่จะเน้นหนักไปทางผ้าไทยนะคะโดยเฉพาะเวลาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยฝรั่งจะถามเสมอว่าคุณเป็นใครมาจากประเทศไหนแต่ไอคิดว่าแน่นอนไอตอบได้ว่าอยู่มาจากประเทศไทยเพราะว่าผ้าที่คุณใส่สวยเหลือเกินคำชมเหล่านี้นะคะมันเหมือนเป็นกำลังใจให้ใหญ่เนี่ยได้ต่อสู้ที่จะนำผ้าไทยกลับไปสู่ต่างประเทศเพื่อให้ชนชาติต่างชาติได้รู้ว่าผ้าของเราเนี่ยมีความสวยงามมีเท็กเจอร์ที่ดีงามนะคะแล้วก็เอาง่ายๆเลยค่ะคนไทยที่นี่โดยเฉพาะคนที่ทอผ้าจริงๆแล้วเป็นชาวบ้านทั่วๆไปแต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาแม้กระทั่งลายผ้าอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมีความสวยงามจนทำให้ตัวเองรู้สึกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในฐานะที่ตัวเองเป็นดีไซเนอร์อยู่ต่างประเทศมันมีมุมมองกว้างไกลเรามองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยใครล่ะที่จะส่งเสริมตรงนี้ถ้าไม่ใช่ตัวเองมันก็เป็นที่มาของการทำแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้เพราะอยากจะให้เป็นที่รู้จักของคนต่างชาติไม่ใช่เฉพาะตัวเองคนเดียวชื่นชอบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะขอกล่าวถึงบุคคลบางท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือแบรนด์เดอะภูเขาให้มาได้มีโอกาสมาเดินแบบมาทำแฟชั่นโชว์ที่นี่ก็คือคุณโอนะคะซึ่งเป็นผู้ออกแบบชุดตุ๊กๆของประเทศไทยครั้งที่แล้วที่ทำให้มิส MUT ของเราได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะคะคุณโอได้มาช่วยออกแบบดีไซน์ชุดของนายแบบของเรานะคะแล้วก็คุณจารุวัฒน์สุขโสพลซึ่งเป็นแบรนด์ของจารุวัฒน์เวดดิ้งได้มาช่วยกันทำชุดให้กับแบรนด์เดอะภูเขาด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดทำงานครั้งนี้นะคะกินพาแรงแยงฝั่งโขงครั้งที่2ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์ต่างประเทศอย่างดิฉันเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้กว้างไกลไปทั่วโลกขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้อยค่ะชัชดาพรกิมากรนะคะมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2016ค่ะวันนี้นะคะอ้อยก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ซึ่งเป็นงานที่อนุรักษ์ผ้าไทยอ้อยดีใจนะคะที่ตัวแทนคนรุ่นใหม่ทำให้โลกรู้ว่าผ้าไทยของเราสวยงามแล้วก็สามารถทำมาเป็นชุดไทยร่วมสมัยแล้วก็รวมถึงชุดราตรีสวยๆรวมถึงชุดที่อ้อยใส่นี่คือชอบมากค่ะคือพี่ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วนะคะอยากแนะนำแล้วก็สนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าดีไซเนอร์ต้องไปกระจุกอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะที่อุบลหรือที่เชียงใหม่หรือที่ไหนก็เยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นทำไมพี่จึงเลือกให้คุณแป้นนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของ Dynow Fashion House ซึ่งเป็นแบรนด์ที่คนอุบลรู้จักดีใช่ไหมคะ
ค่ะคุณตั้นลองแนะนำตัวสิคะว่าทำไมถึงมีเขาเรียกว่ายังไงนะคะมีแรงบันดาลใจทำไมถึงทำชุดนี้มาได้สวยมากๆพี่ยิ่งชอบเลยค่ะค่ะชุดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากนึกถึงเหมือนหงส์อะค่ะพ่อน้องเขาสวยนะคะก็อันนี้นะคะเกล็ดหงส์เนี่ยนะคะก็จะทำมาจากรังไหมนะคะรังไหมหรือภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าฝักหลอกอะค่ะเป็นรังของตัวไหมที่เอาออกไปเป็นแม่พันธุ์แล้วค่ะตัวนี้ก็จะเอามาทำเป็นเกล็ดเหมือนนกยูงนะคะส่วนสีขาวก็เหมือนสีของหงส์อยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นผ้าไหม2เส้นนะคะสีออฟไวท์เนาะสีครีมงาช้างค่ะก็เหมาะกับน้องอ้อยนึกน้องอ้อยก็เป็นออกมาเป็นชุดนี้ค่ะก็ดีใจมากที่น้องชอบค่ะก็อยากให้ติดตามพวกเราด้วยนะคะทั้งนางแบบแล้วก็ดีไซเนอร์ตั้งใจมากๆกับงานนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะนกยุงมิสแกรนด์อุบลราชธานี2016และมิสเบสอินสวิมสูทในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016ค่ะตอนนี้นะคะนกยุงอยู่ที่งานแล้วก็อยู่กับดีไซเนอร์คุณแต้นแห่งร้านไดเนาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชุดนี้ออกแบบโดยผ้าไหม2เส้นนะคะสีแดงสดเพราะว่าใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะต่อเนื่องจากของน้องอ้อยนะคะหงสีขาวนะคะแล้วก็ต่อด้วยเหมือนชุดมังกรนะคะค่ะชุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่แต้นได้ออกแบบสิ่งหนึ่งคือเราได้ใช้ผ้าไทยแล้วก็บ่งบอกความเป็นอีสานด้วยแล้วก็บ่งบอกความเป็นตัวของนกยูงด้วยค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเขมราชค่ะเป็นอำเภอที่เก่าแก่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกอำเภอนึงที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของย่านเมืองเก่าที่เฮาอยู่หม่องนี่อย่าลืมนะคะมาอุบลราชธานีอย่าลืมเมืองเขมราชค่ะสวัสดีค่ะอันกนชาตรีวรพันธ์เอเชียนซูเปอร์โมเดลรองอันดับ2ที่เอเชียค่ะก็การมาร่วมกิจกรรมสืบสานผ้าไหมไทยในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่ได้สวมใส่ผ้าไหมที่ตัดเย็บทันสมัยร่วมสมัยให้มันโมเดิร์นในครั้งนี้ค่ะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนเนาะพอมาดูโปรไฟล์ของเขาน้องสวยมากค่ะแล้วก็ดีใจมากที่น้องได้ใส่ชุดซึ่งเป็นชุดฟินาเล่ของพี่ใหญ่นะคะเพราะชุดนี้เนี่ยพี่ใหญ่ตั้งใจทำมากเพราะว่าเป็นผ้ากาบบัวของเมืองอุบลแล้วพี่ก็มั่นใจว่าผ้าไหมกาบบัวของอุบลเนี่ยจะทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคตแน่นอนค่ะก็ฝากถึงคนยุคใหม่นะคะว่าผ้าไทยของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะมา mix match ในการแต่งกายได้แบบหลายรูปแบบมากเลยค่ะแล้วก็เป็นผ้าไทยที่สามารถนำมาสวมใส่แบบร่วมสมัยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าแบรนด์ของเดอะภูเขานะคะจากอเมริกาได้มามีโอกาสนะคะได้น้องๆที่น่ารักนะคะซึ่งน้องบอกว่าน้องสามารถบอกได้นะคะว่าน้องเป็นสาว2ซึ่งพี่ใหญ่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆที่น้องเนี่ยมีจิตสำนึกในการที่จะอนุรักษ์ผ้าไทยใช่ไหมคะชื่ออะไรลูกชื่อน้องน้ำหนึ่งค่ะรู้สึกยังไงคะการต้องมาแต่งผ้าไทยในสมัยปัจจุบันคิดไหมคะว่ามันจะเชยมากหรือเปล่าตอนแรกก็หนูเชื่อว่าเด็กหลายๆคนน่าจะคิดนะคะว่ามันจะเชยแต่หนูเชื่อว่าดีไซเนอร์ของไทยนี่เก่งค่ะเราที่จะสามารถนำผ้าไทยผ้าไหมไทยเนี่ยมาออกแบบประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเขาเรียกว่าความทันสมัยแบบไม่แพ้ที่ใดในโลกค่ะอ๋อใช่ค่ะแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็คนต่อไปนะคะชื่ออะไรลูกชื่อน้องแพทริเซียค่ะแพทริเซียดูสิน่ารักมากค่ะแพทริเซียคิดยังไงคะเนี่ยในการมาเดินแฟชั่นโชว์ให้พี่ใหญ่เพราะพี่ใหญ่เห็นครั้งแรกพี่ใหญ่ตะลึงนะคะลองดูซิว่าแพทริเซียคืนนี้จะทำยังไงบ้างแพทริเซียชอบไหมคะชุดของพี่ชอบมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ามีดีไซน์ที่น่าลงไหลและชวนติดตามมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชอบงานของพี่และข้างๆพี่สวยมากชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อตั๊กค่ะน้องตั๊กนะคะน้องตั๊กรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาเป็นนางแบบเราจะคิดว่านางแบบสาวสองปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจมากค่ะที่พี่ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็ดีใจในผ้าไทยที่ถูกออกแบบดีไซน์มาให้เก๋และก็โมเดิร์นค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคนต่อไปค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องลูกกอล์ฟค่ะน้องกอล์ฟนะคะวันนี้น้องกอล์ฟจะใส่ผ้าย้อมคลามซึ่งผ้าชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านนี้มอบให้เดอะภูเขามาแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่คนนี้ตอนนี้กำลังเฝ้าดูอยู่ว่าผ้าของเขาจะออกมาเป็นแบบไหนน้องกอล์ฟรู้สึกยังไงบ้างคะที่คนแก่บ้านเราเนี่ยนั่งรอชมว่าใครจะใส่ชุดของเขาก็รู้สึกภูมิใจค่ะในผ้าไทยที่คุณแม่แกส่งเข้ามาให้ใส่นะคะแล้วก็จะทำให้เต็มที่ค่ะค่ะพี่ใหญ่ขอบอกไว้อย่างนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนเพศที่1 2 3เราเป็นมนุษย์เหมือนกันและพี่ใหญ่มั่นใจว่าสาว2ของพี่ใหญ่
ทั้ง4ท่านนี้จะทำให้แบรนด์ของภูเขานั้นสวยงามมากมากช่างน้ำตาในนภาสลับจับอัมพร
sunlight in the blue sea. Paints the hill and gilds the palm tree. Happy be my love at sundown. Tis sundown, the multicolored dancing sunbeam brightly shines on in my heart's dream of the one I love at sundown. The birds come to their nest, a peace they build and coo. The wild world sings to rest, and so do I, and so do you. Tis sundown, in splendor sings the sun comes twilight. Day sun agrees the cool night. Happy be my love at sundown. Oh yeah. Love, 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 love,
ุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้ทินนกรแดดร้อนร้อนเมื่อทินนกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชมThe blue sea paints the hill and gilds the palm tree. Happy be my love at sundown.